วันนี้เรามีเมนูต้มส้มปลาหมึกมาฝากค่ะใส่พริกไทยและหอมแดงซอยลงครกโขลกจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เครื่องที่โขลกคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายพอเดือดใส่ปลาหมึกปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสและขิงอ่อนซอยคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งใส่ต้นหอมคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ